สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง 4H ครับผมวันนี้พบกับผมในเกมวอลโรบอทอีกเช่นเคยฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากเมื่อตอนกลางวันครับผมก็คือการอัปเดตหุ่นนะครับผมหุ่นดีที่น่าอัพส่งท้ายปีนะเป็น EP 2ครับผมซึ่งผมตั้งใจไว้จะทำสัก2 EP เนาะคร่าวๆแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยถูกใจนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้นะจะได้ต่อไปเรื่อยๆฮะอาจจะเอาคำว่าส่งท้ายออกไปแต่ก็อาจจะว่าหุ่นดีที่น่าอัพนะครับในปีถัดไปก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับหุ่นดีที่น่าอัพส่งท้ายปี2021นะครับผมตัวแรกฮะไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมลาวาน่าครับนี่บอกได้เลยเจ้าลาวาน่าตัวนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นร่างธรรมดาหรือร่างลิมิเต็ดครับผมบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้แสบมากๆฮะเนื่องด้วยความสามารถที่สามารถวาร์ปนะครับผมใช้คำว่าวาร์ปแล้วกันนะ ability ของมันก็คือสามารถวาร์ปนะครับได้ทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยลืมแล้ว3หรือ3ครั้งเนาะนะครับแล้วคนขับเนี่ยสามารถเพิ่มนะครับมีฮะสูงสุด2ปริมาณการเข้าจุดสูงสุด2นะครับผมแล้วก็พอได้คนขับมาก็เป็น3ครั้งเนาะก็กลายเป็นทำให้เจ้าลาวาน่าเนี่ยบอกได้เลยว่านอกจากนะครับมีความถึกทนแล้วยังไม่พอฮะยังสามารถวาร์ปหลบกระสุนนะครับเหมือนเป็นอมตะหลุดพ้นจากสกิลล็อกขาหรือว่าอะไรหลายๆอย่างได้อย่างสบายฮะแล้วก็เป็นตัวที่ป่วนมากๆเลยนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะติว่ามันช้านิดนึงแต่ก็บอกได้เลยว่าทุกวันนี้มีโมดูลสามารถเพิ่มความเร็วได้ฮะส่วนปืนนั้นติดขนาดกลางครับผม3กระบอกครับบอกได้เลยว่าใครเจอตัวนี้ครับถ้าเกิดอัปเกรดมาเต็มแล้วเนี่ยรับรองแสบแน่นอนฮะตอนนี้ของผมเป็นมาร์ค2เลเวล3นะก็ได้พลังชีวิตมาถึง 207,000 ครับผมความเร็วอยู่ที่53กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสำหรับเจ้าตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นคู่ปรับกับทุกตัวฮะลาวาน่าไม่เคยกลัวใครครับบอกได้เลยผมพยายามย้ำมาหลายครั้งแล้วนะครับผมว่าลาวาน่าเนี่ยมันสามารถเป็นคู่ปรับให้กับทุกตัวได้เลยนะครับน่าจะผ่านไปตัวแรกสำหรับเจ้าลาวาน่าส่วนการติดปืนนั้นเพื่อนๆเลือกติดได้เลยนะเล่นได้หลายระยะครับบางคนก็เล่นเป็นปืนลำโพงก็ยังมีฮะปืนน้ำแข็งปืนไฟครับได้หมดนะฮะลาวาน่าก็อย่างที่บอกครับเมื่อเข้าใกล้ศัตรูแล้วมีความน่ากลัวมากครับนะอยู่ไกลก็ยิงไม่โดนอีกตั้งหากครับหมายถึงว่าศัตรูยิงไม่โดนเรานะโอเคตัวแรกผ่านไปแล้วครับผมสำหรับเจ้าลาวาน่าฮะตัวที่2ครับผมเรามาเปลี่ยนเป็นสายฮิลกันบ้างฮะสายฮิลที่น่าอัพครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีฮะนะครับไนติงเกลครับผมนี่ทำไมผมถึงเลือกไนติงเกลนะครับผมไนติงเกลนั้นบอกได้เลยว่ามาค่อนข้างเพียบพร้อมครับมาพร้อมกับปืนขนาดกลาง2กระบอกขนาดเบา1กระบอกนะแล้วก็มีพลังชีวิตที่ค่อนข้างสูงฮะตอนนี้เลเวล9แล้วนะครับก็มีพลังชีวิตถึง 165,000 กันเลยทีเดียวครับความเร็วไม่ขี้เหร่ฮะ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดเด่นของตัวนี้ก็คือเมื่ออยู่บนอากาศครับพลางตัวแน่นอนฮะฮิวให้เพื่อนได้ด้วยเวลาใช้ทำกิจกรรมบอกได้เลยว่าเด็ดนะเพราะว่ามันมีคะแนนการฮิวเพื่อนนะครับตัวนี้รับรองเลยว่าใช้ทำกิจกรรมใช้เสริมนะครับทีมใช้คิวได้หมดนะตัวนี้บอกได้เลยว่าเจ๋งนะอีกหนึ่งตัวนะถ้ามันเพื่อนมีอยู่แล้วเนี่ยสามารถอัปเกรดได้เลยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่หรือระดับกลางๆนะแต่ตอนนี้นะครับสำหรับผู้เล่นที่แบบเก่าแล้วก็จะมีตัวที่ดีกว่ากันนิดหน่อยเข้ามานะซึ่งผมจะพูดในตอนท้ายครับผมเรามาดูสกรีนกันสักหน่อยครับว่าสวยสดงดงามขนาดไหนครับนะครับมีให้เลือกหลายแบบจะเอาเป็นแบบใหม่แบบเก่าครับมีให้หมดนะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เล่นนะทุกคนอันนี้คือร่างเดิมๆฮะก็เลยไม่ค่อยได้อะไรกับสกรีนมากมายครับนะสำหรับเจ้าไนติงเกลครับผมเป็นหุ่นที่ดีอีกหนึ่งตัวฮะสามารถอัพให้สุดนะครับแล้วเล่นยาวๆได้เลยฮะหุ่นสายบินที่ดีๆนั้นบอกได้เลยว่าหายากนะครับผมโอเคฮะตัวที่2ก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับหุ่นดีที่น่าอัพครับมาถึงตัวที่3กันบ้างครับผมบอกได้เลยว่าเป็นที่ต้องการของหลายๆคนนะแล้วก็สามารถไปต่อได้ในปีถัดไปแน่นอนครับตัวนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าสวยสดงดงามครับฟาร์ฟเนียฮะอาจจะเป็นเจ้าแห่งการบินตัวใหม่เลยก็ได้ครับเจ้ามังกรตัวนี้ฮะนะครับติดอาวุธกลางครับ4กระบอกครับผมโอ้โหความสามารถในเหลือล้นฮะอธิบายกันแป๊บเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพผมได้ทำคลิปไปแล้วนะเกี่ยวกับเจ้าฟาร์ฟเนียฮะนะครับจุดเด่นของเจ้าฟาร์ฟเนียก็คือสามารถบินในอากาศได้โดยไม่จำกัดครับผมอยากจะบินสักเท่าไหร่
อะไรยังไงได้หมดครับแล้วก็เปิดใช้ปืนอีก2กระบอกฮะมีอาวุธในตัวครับที่มีความรุนแรงกับไททันครับบอกได้เลยว่าไททันเจอเข้าไปนี่ 200% นะครับหนักกว่าฮอคเข้าไปอีกนะแล้วก็ก่อนตอนขึ้นบินนั้นมีโล่สีม่วงครับเอาไว้ป้องกันตัวครับเป็นอะไรที่สุดยอดฮะตอนอยู่บนพื้นครับมีแต้มป้องกันครับยิงไม่เข้าฮะนะครับถ้าฟาร์ฟเนียเนี่ยถึงเลเวลที่ดีนะครับสูงๆนี่ยิงไม่เข้ากันเลยทีเดียวฮะตอนนี้ผมมีร่างลิมิเต็ดครับใหม่ล่าสุดนะก็เอามาโชว์กันนิดนึงครับจะเป็นเจ้ามังกรตัวนี้เลยฮะโคตรดุฮะเหมือนมาจากนรกอะไรสักอย่างนะในช่วงฮาโลวีนครับผมก็สุ่มได้มานะแม่ตัวนี้บอกได้เลยว่าภูมิใจนำเสนอครับเป็นตัวที่ดีที่สุดเลยนะอาจจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแห่งปีนี้เลยก็ได้นะครับผมเป็นคู่ปรับกับเจ้าโอโรชิได้เป็นอย่างดีนะเรียกได้ว่าจับแมวครับโอเคฮะ3ตัวผ่านไปนะครับผมก็เร่งเวลากันนิดนึงนะอาจจะมีแถมอีกสักตัวนึงอะไรประมาณนี้ครับเรามาดูตัวที่4ฮะว่าจะเป็นตัวไหนกันบ้างผมก็คิดเอาไว้นะ4ตัวเมื่อกี้ก็เป็นไนติงเกลลาวันน่าฟาร์ฟเนียอ๋อจำได้แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนึงครับผมเป็นเจ้าตัวนี้กันเลยฮะไทฟอนครับผมหรือเจ้าไต้ฝุ่นนั่นเองครับผมนะไต้ฝุ่นนี่ทำไมผมถึงหยิบยกตัวนี้ขึ้นมา1เลยมันสามารถผลิตได้แล้วในโรงหุ่นยนต์นะครับหรือในเวิร์กช็อปนะผลิตให้เพื่อนๆได้นำมาใช้กันแล้ว2เลยครับเจ้าไทฟอนนั้นมันมีโล่สีเหลืองเอจิสครับผมที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆฮะเล่นได้หลายรูปแบบครับผมไม่ว่าจะเป็นระยะกลางไกลนะครับเล่นได้หมดครับเป็นสไนเปอร์ก็ได้นะครับผมเป็นทีมซัพพอร์ตเป็นทีมเดินลุยฮะแต่ไม่แนะนำระยะใกล้มากๆนะครับผมเพราะว่าใกล้มากๆเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่ามันอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นตัวไหนก็แล้วแต่เมื่อเข้าใกล้มากๆนี่มันก็อันตรายทั้งนั้นแหละฮะเพราะฉะนั้นเจ้าไต้ฝุ่นนั้นเป็นหุ่นอีกตัวนึงนะครับผมที่ใช้ฟาร์มใช้หาอุปกรณ์หรือหาอะไรอ่ะเงินหาทองมาได้ค่อนข้างง่ายกันเลยทีเดียวฮะตอนนี้ของผมเนี่ยเลเวล9เท่านั้นนะก็มาพร้อมกับพลังชีวิต 130,000 ครับ 8,000 นะความเร็วที่55นะครับผมเกราะเนี่ยอยู่ที่ 36,000 นะครับมันฟังดูน้อยใช่ไหม 36,000 แต่บอกได้เลยว่ามันเหนียวมากๆฮะเพราะว่าสกิลของคนขับครับมันไปเพิ่มความจุของโล่ขึ้นอีกครับผมนะครับมีคนขับที่ดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะครับผมนะครับปืนที่แนะนำบอกได้เลยครับตั้งแต่ระยะ500ขึ้นไปฮะจนถึงระยะ800หรือระยะสไนเปอร์หยิบยกมาใช้กันได้เลยนะสำหรับเจ้าไต้ฝุ่นฮะไต้ฝุ่นนั้นมีหลายสกินครับมีตัวนี้ก็มีครับนี่เป็นสิงโตน้ำเงินนะครับไม่ใช่ทีมฟุตบอลแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าล่างล่าสุดเพิ่มเลือดอีก 5% นะเป็นตัวลิมิเต็ดตัวเดียวนะที่ปกติแล้วตัวลิมิเต็ดเนี่ยจะเพิ่มเลือด 10% นะครับพอใส่สกรีนหรือชุด4เข้าไปแล้วเพิ่มอีก 5% นะฮะไม่รู้จะเพิ่มไปไหนยักหนาเยอะแยะขนาดนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นหุ่นที่ดีนะครับสามารถอัพต่อและจะช่วยเพื่อนๆทำภารกิจต่างๆได้อย่างดีครับนะแม่ผ่านไปแล้ว4ตัวครับผมรู้สึกว่าจะใช้เวลาน้อยกว่าคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวผมแถมให้อีก1ตัวฮะเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันเล่นจะเล่นได้ดีมากๆแล้วก็มีความทึกทนนะครับเล่นได้หลายรูปแบบอีกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมพาไปดูฮะดูก่อนครับหาไม่เจอฮะอันนี้ผมพูดในลักษณะที่ผู้เล่นเก่าก่อนนะครับผมเอ้ยผู้เล่นใหม่ก่อนนะตอนถึงระดับกลางๆครับนะอะไรดีเอ่ยเดี๋ยวอีกตัวนึงนี่ฮะเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ครับเอ๊หายไปไหนอ่ะเป็นลูกรักของผมอีก1ตัวเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมกดตรงนี้เลยแล้วกันกดเปลี่ยนดูเลยแล้วกันนะเป็นลูกรักของผมอีก1ตัวครับใช้งานได้ดีมากๆนะถือว่าเป็นต้นกำเนิดของหุ่นเทเลพอร์ตเลยนะครับพอพูดเกริ่นมาขนาดนี้เพื่อนๆหลายคนบอกอ๋อพอจะนึกออกแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเลื่อนหาก่อนนะฮะอะไรครับหุ่นก็ค่อนข้างเยอะนะยังไม่ได้ขายบ้างอะไรบ้างครับไปไหนเอ่ยหุ่นตัวที่ผมพูดถึงนี้ก็คือเจ้าแฟนทอมครับผมอ้าวแฟนทอมผมหายไปไหนอะเลื่อนเลยไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสักแป๊บหนึ่งแฟนทอมนั้นบอกได้เลยว่าเป็นหุ่นต้นกำเนิดนะครับของการใช้เทเลพอร์ตฮะแต่แฟนทอมนั้นจะเป็นการเทเลพอร์ตรุ่นเก่านะ
ตั้งมาร์คจุดเอาไว้ครับแล้วก็วิ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้ฮะนี่ครับผมแหมเปลี่ยนสกินใหม่ครับเปลี่ยนปืนให้ใหม่ครับหล่อขึ้นมาเยอะเลยนะครับเจ้าตัวนี้จุดเด่นคืออะไรฮะมันตั้งมาร์คจุดไว้ครับแล้วก็สามารถวิ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้ครับมันจะเพิ่มแต้มป้องกันตัวครับผมให้กับตัวเองนะบอกได้เลยว่าช่วงที่เปิดความสามารถนั้นถึกมากๆครับความเร็วนี่จี๊ดเลยใช้เล่นยึดจุดสัญญาณใช้เก็บคิวใช้บวกคือใช้ได้หมดนะตัวนี้จะได้ดูถูกนะครับเลเวล10เนี่ย 163,000 กันแล้วครับความเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะบวกกับโมดูลสมัยใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็โดรนนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นอีก1ตัวนะฮะอย่าได้มองข้ามนะครับเข้าไปยิงคู่ต่อสู้ชนิดที่แบบปั่นป่วนแล้วก็วาร์ปกลับที่เดิมครับหาตัวกันไม่เจอกันเลยทีเดียวไม่มีระยะด้วยคุณวิ่งได้ไกลแค่ไหนคุณก็วาร์ปกลับได้ไกลแค่นั้นมันเป็นอะไรที่ดีมากๆฮะสำหรับเจ้าตัวนี้แฟนทอมครับแค่ชื่อก็เท่แล้วโอเคครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะสนุกจุใจกันเลยทีเดียวฮะสำหรับข้อมูลหุ่นแล้วก็ประโยชน์ต่างๆนะก็ตอนนี้ก็ปีใหม่ใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ขอให้เพื่อนนั้นมีความสุขครับผมนะแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมวอลลุ่มบอทของเรากันต่อไปฮะคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ